สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอร์โมยานเวทค่ะวันนี้แอดมินจะพาไปรู้จักกับเครื่องรางโบราณที่เรียกว่าเฉลวเฉลวเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นความเชื่อของบรรพชนไทยซึ่งปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยมีชื่อเรียกทางภาคกลางว่าเฉลวคนล้านนาเรียกว่าตาแหลวหมายถึงตาเหี่ยวภาคเหนือและภาคอีสานจะเรียกคล้ายกันว่าตาแหลวส่วนคนภาคใต้จะเรียกว่ากะหลิวเฉลวเป็นเครื่องหมายทำด้วยเส้นตอกไม้ไผ่หรือว่าเส้นหวายหักขัดกันเป็นมุมตั้งแต่3มุมขึ้นไปส่วนกลางเป็นตารูปเหลี่ยมปล่อยชายตอกออกไปคล้ายกับรัศมีของแสงอาทิตย์เฉลวเป็นเครื่องหมายทางพิธีกรรมเพื่อแสดงอาณาเขตที่มีเจ้าของเขตห่วงห้ามและยังเชื่อว่าจะสามารถปกป้องพื้นที่นั้นให้คลาดแคล้วจากภัยพิบัติป้องกันเสนียดจันไรคุณใสชาวล้านนาจะใช้ไม้เสียบปักไว้ในบริเวณพิธีปลูกข้าวแห้งนาด้วยเรามาพบเฉลวแขวนร่วมกับด้ายสายสินและย่าคาฟันเวลามีงานสำคัญเช่นงานสืบชะตาทำบุญเมืองและพิธีกรรมต่างๆคนโบราณใช้เฉลวในการปรุงยาว่ากันว่าหม้อที่บรรจุยาถ้าไม่ลงคาถาและปักเฉลวกันเอาไว้เมื่อผ่านบ้านหมออื่นหรือสิ่งไม่ดีต่างๆอาจทำให้เครื่องยาที่มีอยู่นั้นเสื่อมคุณภาพคลายความศักดิ์สิทธิ์หรือใช้เพื่อกันไม่ให้ใครเติมอะไรลงไปหรือกันขโมยฤทธิ์ยาจากสิ่งที่มองไม่เห็นดังนั้นจึงต้องปักเฉลวเอาไว้นอกจากปักเฉลวแล้วยังมีการเสกคาถาอาคมลงยันบนเฉลวที่ปักด้วยซึ่งคาถาจะแตกต่างกันไปตามแฉกของเฉลวดังนี้เฉลว3แฉกลงอักขระมะอะอุหมายถึงขอให้อำนาจพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจงประสาทพรให้หายป่วยเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เป็นคาถาที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ศัตรูหรือภัยอันตรายเข้าใกล้2เฉลว5แฉกลงอักขระพระพุทธเจ้า5พระองค์คือนะโมพุทธายะมนต์บทนี้จะปกป้องภัยอันตรายจากศัตรูทั้งปวงที่จะเข้ามาใกล้3เป็นเฉลว8แฉกลงอักขระอิติปิโส8ทิศเป็นบทสวดเพื่อสรรเสริญพระพุทธคุณเชื่อว่าเป็นบทสวดที่ป้องกันพูดผีปีศาจได้และช่วยให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงในภาคเหนือหรือล้านนายังมีเฉลวอีกหลายประเภทโดยแบ่งตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเฉลวหลวงเฉลว7ชั้นเฉลวใบคาเฉลวแม่ไม้ซึ่งจะมีการทำลักษณะที่แตกต่างกันออกไปการทำเฉลวแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเฉลวถาวรกับเฉลวชั่วคราวซึ่งทั้ง2นี้มีการใช้งานในวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกันแตกต่างกันเฉพาะกิจเท่านั้นเฉลวถาวรจะนิยมใช้ตอกไม้ไผ่ตอกลานสานขึ้นเป็นรูปการใช้ตอกไผ่หรือตอกลานจะมีความคงทนอยู่ได้นานหลายสิบปีทำแล้วนำไปห้อยป้องกันตามบ้านเรือนหรือว่ายุ้งฉางข้าวเฉลวชั่วคราวนิยมใช้วัสดุที่ทำขึ้นได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนและทำขึ้นเฉพาะกิจเช่นเมื่อต้องการพักค้างคืนในป่าในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นชินจะหาหญ้าคายอดหญ้าหรือยอดข้าวก็ได้นำมาหักเป็นเฉลวแล้วปักเอาไว้เพื่อกันภัยในบริเวณนั้นๆกันภัยในป่าหรือเพื่อกันและแก้อาถรรพ์ชั่วคราวตรงนั้นนิยมทำขึ้นเป็นเฉลว3แฉกการดึงยอดหญ้าหรือว่ายอดข้าวจะต้องเลือกต้นที่สูงที่สุดและจะไม่นิยมใช้ของมีคมตัดขณะเด็ดให้กลั้นหายใจเด็ดทีเดียวให้ขาดขั้นตอนการทำเฉลว3แฉกกลั้นใจภาวนาอิสวาสุโดยหักเปราะที่1กลั้นใจภาวนาอิหักเปราะที่2กลั้นใจภาวนาสวาหักเปราะที่3กลั้นใจภาวนาสุจากนั้นเสียบปลายขัดเข้าไปในช่องตรงกลางภาวนาตรีรัตนะสระนังขัดฉามิเป็นอันเสร็จเฉลียวชั่วคราวสามารถนำไปเสียบหรือห้อยในพื้นที่ที่ต้องการได้ทันทีเมื่อเสร็จกิจตรงนั้นแล้วให้ดึงขดเฉลวออกด้วยนะคะไม่ควรปักเฉลวทิ้งเอาไว้แบบนั้นเพราะจะเป็นการตรึงพื้นที่และรบกวนดวงจิตวิญญาณอื่นที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นค่ะปัจจุบันการสร้างเฉลวยังคงมีอยู่ทั่วไปตามชนบท
มีให้เห็นในงานพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลแม้แต่งานของวัดบางแห่งก็ต้องสานเฉลียวเอาไว้เช่นกันค่ะความเชื่อนี้สังคมในเมืองเริ่มเจริญหายไปแล้วแต่ในสังคมชนบทความเชื่อในลักษณะดังกล่าวนี้ยังถือว่ามีอิทธิพลต่อผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆอยู่มากพอสมควรจบคลิปนี้แล้วนะคะหากเพื่อนคนใดยังไม่ได้กดติดตามฝากติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ